เราจะมาแกะสกินแคร์และเครื่องสำอางกันนะครับทุกคนอยู่นี่เลยตัวมัมตัวแม่ตัวมันดาตัวสูตินารีเวทตัวทำคลอดตัวอดัมอีฟให้ดูข้างกล่องกันนิดนึงว่าคุ้นๆไหมเนเจอร์ลิสต้าเดอะสกินคอลเลกชันอันยองชิกรีนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะสกินแคร์และเครื่องสำอางกันนะครับทุกคนอยู่นี่เลยมา2ร้านนะคะทุกคนมาดูกันว่าเราซื้ออะไรเกี่ยวกับบิวตี้มาบ้างนะครับซองแรกนะครับเดี๋ยวหยิบอันนี้ก่อนซองนี้นะครับก็คือปิงปอง Maybelline New York Fit Me Concealer นั่นเองนะทุกคนบอกเลยว่าเป็นตัวดีตัวดังตัวที่ตัวมัมตัวแม่ตัวมันดาตัวสูตินารีเวทตัวทำคลอดตัวอดัมอีฟเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือเป็นลูกรักมากๆใช้แบบหมดจดจนหยดสุดท้ายของจริงเนาะเพราะว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เนื้อค่อนข้างบางเบาสบายผิวแต่ปกปิดใต้ตาได้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับใครที่จะซื้อมาปกปิดสิวหรือรอยดำรอยแดงหรือปกปิดต่างๆบนใบหน้าเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะทุกคนเพราะเรารู้สึกว่ามันยังบางเบาเกินไปนะก็อาจจะต้องขยับไปเพิ่มเป็นสูตรอื่นแทนแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ได้แบบว่ากบสิวหรือกบอะไรเยอะอยู่แล้วส่วนมากเราจะเน้นบริเวณใต้ตาก็เลยจะใช้แค่อันนี้ก็คือจบแล้วเรารู้สึกว่าเนื้อบางเบาดีติดทนนะไม่หม่องคล้ำเป็นไอเทมที่สตาร์เตอร์ควรมีใครที่แบบว่าเพิ่งเริ่มแต่งหน้าแรกๆก็ควรจะลองเป็นตัวนี้นะทุกคนเมเบอรีนต่อไปนะครับอยู่ในกล่องนี้ให้ดูข้างกล่องกันนิดนึงว่าคุ้นๆไหมเนเจอร์ลิสต้าเดอะสกินคอลเลกชันอันนี้ไม่เคยใช้นะฮะฮาเนโดหรือเปล่าครั้งนี้เนี่ยเราสั่งเป็นเนเจอร์ลิสต้ามานั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าในนี้มีอะไรในนี้มีมา2ตัวด้วยกันนะครับทุกคนเป็นการสั่งซ้ำด้วยนะจ๊ะบอกเลยเดี๋ยวพูดถึงตัวแรกกันก่อนตัวแรกคือตัวนี้นะครับเป็นโทนเนอร์ไฮยาลูรอนเฟเชียลโทนเนอร์นั่นเองนะทุกคนก็อันนี้เป็นโทนเนอร์เพิ่มความชุ่มชื้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราใช้ทุกเช้าเราจะมีโทนเนอร์2ตัวด้วยกันนะครับเป็นโทนเนอร์เดย์กับโทนเนอร์ไนท์โทนเนอร์ไนท์เนี่ยก็จะเป็นโทนเนอร์ที่ช่วยบำรุงผิวซะส่วนใหญ่แต่สำหรับตอนกลางวันเราจะใช้เป็นโทนเนอร์ที่แบบว่าเพิ่มความชุ่มชื้นนั่นเองอีกอันนึงตัวนี้เป็นสิ่งที่เราซื้อซ้ำนั่นเองนะครับทุกคนนั่นก็คือเซรั่มนั่นเอง YT Essential Serum นั่นเองนะครับทุกคนสูตรนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสนะครับลดรอยดำรอยแดงนะครับแล้วก็อันนี้เขามีเขียนข้างหน้าเลย For Acne Prone Skin ก็คือคนที่เป็นสิวแบบรอยสิวนั่นเองนะทุกคนอันนี้นอกจากนั้นเนี่ยจะช่วยเรื่อง Anti Aging นะครับทุกคน Moisturizing นะครับreduce wrinkle ก็คือช่วยป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูผิวที่หย่อนคล้อยนะครับทุกคนจะบอกว่าตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวของเราเลยที่เรารักมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าเขาค่อนข้างให้มาเยอะแล้วก็สำหรับเรารู้สึกว่ามันถูกกับเราถูกกับผิวหน้าเรานั่นเองนะฮะทุกคนคือใครที่ใช้สกินแคร์ตัวไหนแล้วรู้สึกถูกกับตัวนั้นน่ะเราแนะนำให้ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนพวกรอยดำรอยแดงจากสิวอ่ะมันก็จางอย่างเห็นได้ชัดก็เลยรู้สึกชอบเนาะตอนนี้เนี่ยสภาพผิวของเราก็คือเหลือแค่รอยดำรอยแดงแล้วนะฮะทุกคนแล้วก็มีพวกผดๆแดงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยจะเอาตัวนี้มาช่วยนะครับในการทำให้ผิวที่เป็นพวกรอยสิวปัญหาหลังสิวพวกรอยดำรอยแดงนะครับรอยแดงจากนู่นนี่นั่นนะให้มันจางลงเราก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนนั่นเองนะครับทุกคนนี้เรามีพัสดุสกินแคร์มาเพิ่มนะทุกคน3กล่องด้วยกันน่าจะเป็น3กล่องสุดท้ายแล้วแหละมั้งนี่ตองนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูเรามาดูกันดีกว่าว่าสกินแคร์และบิวตี้เราซื้ออะไรมานะครับทุกคนกล่องเล็กกันก่อนนะฮะกล่องนี้ก็คือเป็นพับนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแกะให้ดูว่าเป็นพับอะไรทันตาระดังทันตานี่นะฮะนี่คือพับของโลแมนนะครับทุกคนก็มันเป็นพับคูชชั่นนะเราก็ซื้อมาไว้ใช้กับพวกรองพื้นหรือคูชชั่นต่างๆนะเราชอบใช้พับแบบนี้นะทุกคนเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเนื้อคูชชั่นดีแล้วการลงมันไม่ได้หนาเกินแล้วก็ไม่ได้บางเกินนะครับมันพอดีก็เลยซื้อมาอันนึงนะครับรู้สึกว่าการที่ใช้ฟองน้ำแบบฟองน้ำแบบอย่างเงี้ยสำหรับเราเราสึกว่ามันก็ดีมันก็ให้งานผิวดีแต่บางทีมันแบบพกไปข้างนอกไม่ได้นึกออกใช่ปะแต่แบบนี้มันสามารถที่จะพกไปข้างนอกได้พกง่ายพกสะดวกนั่นเองนะก็อันนี้มันมีแบบเป็นแบ่งขายนะก็สามารถไปตามกันได้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะครับต่อไปนะครับตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสั่งเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่เราต้องเปลี่ยนทุกเดือนนั่นก็คือ
contact lens นั่นเองนะครับอันนี้เป็น contact lens จากยี่ห้อกริดเลนส์นั่นเองนะครับเป็นสีที่มีชื่อว่า North Brown นะคืออันนี้เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าค่อนข้างธรรมชาติตาที่เราใช้แล้วเรามันค่อนข้างธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นการสั่ง3เป็นสีเดียวกับที่เราเคยใช้นะครับเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างธรรมชาติใส่แล้วแบบผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ใครที่ชอบลุคธรรมชาติ natural ไม่สายฝอแนะนำตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรารู้สึกว่าชอบเพราะว่าเลนส์เขาค่อนข้างนิ่มไม่บาดตาใส่สบายตาใส่แล้วไม่ปวดตาถือว่าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เราใช้บ่อยในช่วงนี้นะครับนะกล่องสุดท้ายนะครับครีมเพียวนะครับทุกคนเพียวสกินแคร์ดีโอดอร์เรนต์ไวท์เทนนิ่งบอดี้ครีมนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นครีมที่แบบว่าใช้สำหรับทารักแร้ขาหนีบก้นข้อศอกแล้วก็หัวเข่านั่นเองนะครับก็อันนี้เอาไว้ใช้แบบว่าเราปกติเราใช้ที่ครีมทาใต้วงแขนของ Oriental Princess เนาะทีนี้อยากลองเปลี่ยนอยากลองเปลี่ยนบ้างซึ่งมันนานละขอลองเปลี่ยนกันหน่อยเลยใช้เลยลองยี่ห้อนี้มาใช้นะครับทุกคนถ้าหากว่ามันยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงเนาะถ้าหากว่ามีการซื้อซ้ำในวิดีโอต่อไปเกี่ยวกับการแกะกล่องเนี่ยก็นั่นแหละถือว่าดีแต่ถ้าหากว่ากลับไปใช้ Oriental Princess เหมือนเดิมก็ต้องยกให้ Oriental Princess เขาเป็นสิ่งที่ควรสมีนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวขอแกะนิดนึงนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะพัสดุ Beauty Skincare เครื่องสำอางนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์มาให้ที่ Description นั่นเองนะครับทุกคนหรือใครอยากดูรีวิวสั้นๆรีวิวแบบเป็นเฉพาะชิ้นเนี่ยก็สามารถรอติดตามได้ในช็อตนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย